ด่วนอยุติธรรมบอลไทยเดือดเทกูซังชี้หากโดนโกงก็ไม่ว่าแต่ต้องแกร่งขึ้นกว่านี้ยอมรับช็อกจริงๆหลังทีมโดนใบแดงในขณะที่แฟนบอลโหดดราม่าชัดเจนไม่เอาเจแปนเวขอไทยแลนด์เวเถอะแบบนี้เดี๋ยวตกตามชลบุรีส่วนการท่าเรือหลังได้ผลการแข่งขันที่ต้องการล่าสุดต้องมีมาตรฐานเตรียมฟ้องเป่าโค้ดในกรณีที่ให้จุดโทษอาร์สนาวีทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาติดตามนะครับข่าวของ BG ที่ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยร้อนแรงนะฮะแต่ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ร้อนแรงมากกว่า BG ครับเพราะว่าเนี่ยลงสนามไปเนี่ยนะครับเจอความพ่ายแพ้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วภาพต่างๆนานาที่แฟนบอลเขากลัวเนี่ยมันเริ่มจะกลับมาหลอนแล้วนะครับคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นต้นซีซั่นเนี่ยหลายๆคนคงเห็นนะครับว่านี่คือ BG ในสิ่งที่พวกเขาฝันนะฮะเพราะว่าชนะเหนือบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ได้แบบท่วมท้นนะครับแล้วชนะสวยหรูทำได้ดีการเล่นดูมีทรงต่างๆนานาเนี่ยมันดูแล้วมันเล้าใจมันสนุกมันนะครับมันเหมือนฝันของแฟนฟุตบอล BG ปทุมแล้วก็สเตเดียมต่างๆเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยมันสวยงามอ่ะครับมันแบบโอ้โหมันเหมือนตื่นมาในเทพนิยายเนาะใครเป็นแฟน BG ช่วงพรีซีซั่นนะครับแต่ต้องบอกว่าพอความจริงมันปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหแทบจะช็อกนะฟอร์มเนี่ยเกมแรกโอเคชนะมามันก็ตื่นเต้นหรอกครับหลังจากนั้นมานะครับก็แพ้ระยองคาบ้านนะครับแพ้ระยองคาบ้านชนิดที่ว่าทรงบอลเอ๊ะมันยังไงกันแน่นะครับแล้วก็ไปเสมอมากาซ่านะครับแบบคนดูหลับอะนะฮะคือไปถึงนี่ถือหมอนไม่ต้องถือหมอนนะฮะโยนหมอนทิ้งก็หลับคาอัตจันได้เลยนะฮะคือมันเสมอแบบชนิดที่ว่าเปลี่ยนตัวเยอะด้วยแล้วมาเจอราชบุรีโดนเร็วโดนใบแดงนะครับแล้วที่สำคัญแพ้ขาดลอยโอ้โหนี่คือสิ่งที่แหมต้องบอกจริงๆนะครับว่าแฟน BG ก็ไม่คิดนะฮะว่ามันจะอะไรขนาดนี้นะครับแต่แน่นอนล่ะครับมันหลบไม่ได้นะครับจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมาโกโตะเทกุระโมริเนี่ยโดนสับนะฮะโดนคอมเมนต์นะครับโดนพูดหลายต่อหลายอย่างรวมไปถึงบอกว่าถ้า BG ยังเป็นแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นชลบุรีเอานะนะครับเพราะว่าชลบุรีเนี่ยไปแล้วนะนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมาโกโตะเทกุระโมริที่ไปคุมชลบุรีไม่ดีนะฮะจนต้องเปลี่ยนแปลงโค้ชไปคราวนี้เนี่ยถึงคราวของ BG นะครับที่จะต้องยกระดับศักยภาพให้ได้นะครับแต่ดูเหมือนมันจะยังไม่ได้ที่สำคัญเนี่ยซื้อตัวมาก็เยอะตัวระดับดีๆก็แยะนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะเพียงพอต่อการอยู่ในตำแหน่งของมาโกโตะไปอีกนานแค่ไหนอันนี้ไม่มีใครทราบจริงๆนะฮะอยู่ที่ท่านประธานสโมสรคุณประวินจริงๆที่จะตัดสินใจนะเหตุการณ์ในวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าที่มันเป็นประเด็นก็คือจังหวะที่สรานนท์เนี่ยพุทธศาสน์ประตูเนี่ยมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะครับแล้วทำให้ BG ก็ต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่14นาทีแรกเนี่ยนะครับทำให้เล่นยากมาโกโตะเขาว่าอย่างงี้ฮะแน่นอนว่าผลการแข่งขันนัดนี้มันไม่เป็นใจกับทีมเราเราก็รู้สึกเสียใจและเจ็บใจกับผลการแข่งขันเกมนี้นะฮะการเล่นเกมเยือนและแข่งติดๆกันหลายนัดต้องอาศัยเกมรับที่เหนียวแน่นและกำชับลูกทีมไม่ให้เสียประตูเร็วแต่เราก็มาพลาดในเกมนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องของการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมนะครับหรือว่าอยุติธรรมทำให้เราต้องเล่น10คนตั้งแต่ต้นเกมอยากพูดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมอันนี้คือเทกุว่าอย่างนี้เลยนะฮะการดู VAR เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ต้องดูอยู่แล้วแน่นอนว่าแฮนด์บอลจริงๆแต่การแฮนด์บอลลักษณะนี้แล้วเป็นใบแดงรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลถ้าผู้รักษาประตูมีเจตนาออกมาข้างนอกแล้วธนากะถึงบอลก่อนแล้วสรานนท์ปัดบอลเพื่อทำลายจังหวะก็เป็นใบแดงได้แต่ธนากะก็เข้าไม่ทันอยู่แล้วและตัวของสรานนท์ก็อยู่ในกรอบซึ่งเป็นการเล่นที่ไม่ได้เจตนาจากการทำลายจังหวะจังหวะนี้ควรเป็นใบเหลืองและเป็นฟรีคิกนะครับยอมรับว่าค่อนข้างช็อกเหมือนโดนฟ้าผ่าลงกลางสนามนะครับหลังจากนั้นพอเสียฟรีคิกเราก็โดนลูกที่2เลยมาโกโตะก็เลยบอกว่ามันยากอ่ะโดน 2-0 แล้วเนี่ยมันจะกลับมามันก็เป็นอะไรที่ยากมากนะครับก็มองว่าต้องแข็งแกร่งกว่านี้แม้จะโดนตัดสินแบบไม่ยุติธรรมก็ตามหรือโดนโกงก็ตามต้องไม่เสียง่ายหรือโดนลักษณะแบบนี้ในช่วงต้นเกมอีกนั่นเองนะครับโอ้โหนี่คือเดือดนะดราม่าเดือดนะ
การตัดสินเนี่ยมันดูไม่ยุติธรรมจริงๆนะครับทำให้เราต้องเล่น10คนเขายังพูดต่ออีกนะและที่สำคัญว่าสัญญาว่าเราจะทำให้ทุกคนมีความสุขตอนท้ายฤดูกาลเทกูซังว่างี้นะครับแต่แฟนๆบอลอาจจะไม่คิดงี้ไงแฟนบอลอาจจะมองว่าขอมีความสุขเลยช่วงต้นได้ไหม คือท้ายฤดูกาลไม่รู้จะเป็นไงเอามีความสุขตอนนี้ก่อนนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเดือดเขาบอกว่าท่านแรกโทษกรรมการตลอดเลยนะเหมือนรับไม่ได้อีกท่านนึงก็บอกว่าอย่าร้องไปดูบุรีรัมย์เขาและอีกท่านนึงก็ว่า BG ตอนโค้ชโอ่งเนี่ยดีสุดเลยนะตอนเซ็นเตอร์แบ็ก3คนเกมรับก็เยี่ยมแต่ตอนนี้ไม่เวิร์คก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นอยู่ในแต่ละเกมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงด้วยนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนพี่โอ่งก็ดีนะรู้ยังตอนชลบุรีตกชั้นมาจากไหนนี่ไงที่ผมบอกนะครับคือแฟนบอลก็กลัวเลยว่ามันจะไปซ้ำรอยเดิมนะครับลองโทษคนอื่นก่อนไหมครับค่อยโทษตัวเองมันดูมีความพยายามนะครับเทกุนะแต่แฟน BG เขาจะเทคุณแล้วนะนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าผลงานชัดเจนแล้วครับเทกุครับบ๊ายบาย BG นะครับอีกท่านหนึ่งก็พูดว่ามัวแต่รบกับกรรมการเนี่ยไม่เข้มงวดกับการฝึกซ้อมทีมชาติก็เยอะเล่นได้แค่นี้เหรอโอ้ก็มันเป็นอะไรที่มันเป็นภาพที่มันออกมาสะท้อนเรื่องจริงนะครับอีกท่านก็บอกว่าเล่น12ก็แพ้ทีมเขาวิ่ง BG เดินนะฮะปวดหัวนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ารับบอล นอกเขตแถมเป็นตัวสุดท้ายเอาอะไรมาไม่แดงยอมรับความพ่ายแพ้บ้างก็ดีนะจริงๆครับยอมรับเธอหลายๆท่านก็มองว่ายังไงก็ต้องเป็นใบแดงนะครับอีกท่านเขาบอกว่าเป็นแฟน BG นะแต่ลูกนั้นมันเถียงไม่ออกมันตามกฎมันก็ต้องใบแดงนะเพราะมันออกมานอกกรอบเขตโทษนะครับทุกท่านคิดเห็นยังไงครับถ้าออกมานอกกรอบแบบนี้ผมว่าน่าจะไปในทางเดียวกันนะยากหน่อยที่จะมีคนสวนแต่ก็ถ้าลองแบบคิดเห็นต่างๆก็พิมพ์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ต้องยอมรับแล้วครับผู้ตัดสินตัดสินไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นใบแดงนั่นเองนะครับว่ากันไปจบตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะมีการยื่นฟ้องอะไรไหมนะครับแต่ที่ฟ้องไปแล้วดีกว่านะครับการท่าเรือเตรียมยื่นฟ้องนะครับผู้ตัดสินอย่างศิวกรภูดมไม่เห็นด้วยจุดโทษแฮนด์บอลของอาร์สนาวีคือจังหวะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีการแฮนด์บอลเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็ไปโดนช่วงจังหวะที่อาร์สนาวีเนี่ยเขาขึ้นโมงนะฮะแล้วมือมันกลางแต่หันหลังอยู่เนี่ยนะครับแล้วบอลเนี่ยโมงมาแล้วไปโดนมือนะครับผู้ตัดสินก็คือเปาโค้ดเนี่ยศิวกรภูดมเนี่ยตัดสินให้จุดโทษนะครับกับขอนแก่นนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเหลือเขาไม่เห็นด้วยเนื่องจากนักเตะไม่ได้ทำตัวให้ใหญ่ขึ้นผิดธรรมชาติหัวนี้พูดยากเลยใหญ่หรือไม่ใหญ่นะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะดูว่าปกติบางคนอาจจะดูไม่ปกติไม่เหมือนกันแล้วนักเตะก็หันหลังด้วยสำหรับทีมผู้ตัดสินทั้งหมดประกอบไปด้วยคุณศิวกรคุณพูนสวัสดิ์นะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ช่วยนะครับมีหลายท่านนะครับก็รวมทั้งหมดนั่นแหละครับก็มีการส่งยื่นเรื่องร้องเรียนไปว่าสุดท้ายแล้วไม่ควรจะเป็นจุดโทษนั่นเองทุกท่านคิดอย่างไรก็ว่ากันเข้ามาได้แล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญต้องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ